ใครสิใครเอ่ยจะใครซะอีกล่ะก็ผัวฉันน่ะสิรู้ได้ไงเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อของในตลาดเร็วเอ้าอิงฟ้าจะไปไหนจะเดินตลาดด้วยกันไหมสองคนหัวล้ออะไรกันเนี่ยเปล่าไม่ได้หัวล้ออะไรเลยเอ้ยอิงพระไปหน้าตลาดด้วยกันไหมเดี๋ยวเลี้ยงชานมไข่มุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือสองคนไปกันเองเลยนะจิ๊บป่ะเดี๋ยวพี่โยเขาสองคนเป็นอะไรอ่ะหัวล้ออะไรกันไม่มีอะไรหรอกจิ๊บเขาผีคงจะเข้าสิงเขาแหละไม่ต้องสนใจหรอกเอออยากกินอะไรไหมยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าตลาดต่อโอเคไปไปแล้วเร็วโอเคไปแล้วฝนจะตกแล้วอืมเร็วจ้าไอหัวร้านนั่นมันขำฉันทำไมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกติ๊บก็คือว่าเขาไหนว่าหัวร้านใส่หมวกรู้หรอว่าหัวร้านก็เถอะเชื่อกินผลไม้ไหมเอาแต่จิ๊บเลยงั้นฉันซื้อมังคุดไม่รู้อ่ะจิ๊บอาจจะสวยแล้วมั้งเอาหมูไหมเอาหมูแบบไหนอ่ะเอาหมูแบบไหนเอาหมู3ชั้นก็ได้หมู3ชั้นเหรอเอาอันนี้เส้นนึงก็ได้จะอะไรอีกไหมอยากกินชาไข่มุกใช่ไหมไอติมไหมกินชาไข่มุกก็ได้ชาไข่มุกเหรอในตลาดนี้ไม่มีนะป่ะกลับบ้านกันเถอะไปแล้วนะจิ๊บพี่บอกพี่อยากกินชาไข่มุกไงพี่ร้านน้ำมันอยู่ตรงนู้นน่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้พี่ยืนรออยู่ตรงนี้แหละพี่เดินช้าเดี๋ยวพี่ชายคนอื่นมาจีบเราอีกทำไมวันนี้ฉันสวยเป็นพิเศษเลยใช่ไหมใช่เห็นก็รีบเดินมาเร็วๆโอเคตรงโน้นเลยนะเร็วๆใช่ได้ค่ะจิ๊บพี่ไม่ไปแล้วนะมันไกลอ่ะพี่ไปรอรถแล้วกันงั้นเดี๋ยวไปซื้อน้ำให้ก็แล้วกันจ้ะดูพอดีHa ha ha!
เจ๊ครับของผมไม่เอาแล้วนะครับคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคงจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะคนตกใจว่าอะไรนะครับถ้ารู้ว่าหน้าตัวเองดำแล้วเดินตลาดนี่หัวเราะทำไมไม่มีอะไรจริงทำไมฉันสวยมากขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่นี่พี่คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าพี่วาดหน้าฉันดำเป็นลิงอุรังอุตังแบบเนี้ยจิ๊บรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอแล้วทำไมไม่ล้างหน้าก่อนออกจากบ้านล่ะยอมให้พี่แกล้งแบบนี้ไม่อายคนอื่นหรอฉันไม่ทำแบบนี้แล้วพี่จะยิ้มแล้วก็หัวเราะได้แบบนี้ไหมนี่พี่โอขอแค่พี่มีความสุขนะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอะเอาไปขอบคุณนะจิ๊บกลับได้ยังคะกลับบ้านหายอีก